สดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง13 Family กับเรื่องราวดีๆที่จะให้ข้อคิดสาระประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจนะคะวันนี้มาพร้อมกับแรงบันดาลใจของเยาวชนตัวอย่างคนหนึ่งค่ะเขาเป็นเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเป็นเผ่ากะเหรี่ยงแล้วก็เกิดแล้วก็เติบโตที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าเป็นคนที่รักการเรียนรักการพัฒนาตนเองแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวนะคะว่าเป็นบัณฑิตหมาดๆเลยนะคะของคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจล.ซึ่งก็อยู่วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรจากยอดดอยที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ไปเรียนที่ชุมพรแล้วก็ไม่ขอตังค์แม่ใช้เพราะว่าอยากจะดูแลตัวเองแล้วก็พยายามไปหารายได้พิเศษหาทุนจนกระทั่งจบเป็นบัณฑิตหมาดๆสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวของตนเองแล้วก็เพื่อนบ้านได้น่าภูมิใจมากๆนะคะวันนี้เขามาอยู่ที่นี่ค่ะขอต้อนรับน้องวันชัยแววพิรามหรือว่าน้องวักนะคะบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลของสจล.วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะวักสวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยก่อนเลยเพราะว่าเป็นบัณฑิตหมาดๆเลยนะคะกว่าจะจบมาได้นี่มันเหนื่อยไหมก็เหนื่อยพอสมควรเหนื่อยพอสมควรเลยนะค่ะวันนี้ต้องมาเล่าเรื่องตัวเองให้เป็นแรงบันดาลใจน้องๆหน่อยโดยเฉพาะคนที่เป็นน้องๆเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เด็กดอยเหมือนกันนะน้องวักคือกะเผ่ากะเหรี่ยงเผ่ากะเหรี่ยงโปครับกะเหรี่ยงโปกะเหรี่ยงมีกี่เผ่าแยกกันเป็น2ครับเป็นกะเหรี่ยงปากกยอปากกยอสกอกับปากกยอกะเหรี่ยงโปครับของเราคือเป็นกะเหรี่ยงปากกยอโปครับของพี่หนิงเป็นอิวเมียนอิวเมียนเป็นเมียนหรือว่าเป็นยาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็หลายคนก็จะมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันเนาะอย่างน้องวักเองเรียนอยู่ที่อมก๋อยถึงชั้นอะไรจนจบมัธยมศึกษาปีที่6ครับอ๋อจนจบม.6เลยอยู่อมก๋อยนี่สภาพที่บ้านนี่อยู่บนดอยหรือว่าลงมาพื้นราบแล้วเมื่อก่อนอยู่บนดอยครับตอนที่เรียนชั้นประถมศึกษาจนมัธยมต้นนะครับอยู่ที่หมู่บ้านเด่นกระต่ายครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆมี10กว่าหลังคาเรือนนะครับมีแค่10หลังคาเรือนใช่ครับใช่หมู่บ้านเล็กมากใช่แล้วก็ใช้เวลาการเดินทางมาโรงเรียนนี่ก็ประมาณ 3-4 กิโลครับตัวเล็กๆเนี่ยนะเดินมาใช่ครับใช่ๆครับ3-4กิโลทุกวันเมื่อก่อนนะเมื่อตอนที่อยู่ชั้นประถมอะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่มียานยนต์พาหนะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ยังไม่มีครับถนนไม่มีด้วยซ้ำครับค่ะครับแล้วใครไปส่งไปโรงเรียนเดินครับไปกันกี่คนไปกันตอนนั้นประมาณ 7-8 คนครับอ๋อมีเพื่อนเดินใช่ครับมีครับตัวเล็กๆเด็กประถมห่อข้าวไปโรงเรียนด้วยมั้ยใช่ครับห่อข้าวไปเดินเป็นแถวกันไปใช่ครับเดินไปแบบสนุกสนานครับด้วยความที่เป็นเด็กครับแต่ว่าตัวน้องวักเองมีพี่น้องหลายคนอยู่นี่มีครับมีน้อง3คนครับน้องชาย2แล้วก็น้องสาว1ครับวักเป็นคนโตใช่ครับคนโตนี่เหนื่อยกว่าน้องๆไหมเหนื่อยกว่าครับเหนื่อยกว่าเพราะว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเราก็ต้องแบบคอยสอนน้องอะไรเงี้ยครับอะไรที่ไม่ดีเราเจอมาแล้วไม่ดีเราก็คอยบอกน้องว่าอันนี้ไม่ดีนะเราอย่าไปทำอะไรเงี้ยครับก็สอนน้องเสมอว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องเจอด้วยตัวเองครับเราต้องศึกษาเรียนรู้จากคนรอบข้างอะไรเงี้ยครับเรียนรัดก็ได้ใช่ครับใช่ไม่ต้องไปเที่ยวลองผิดลองถูกไปซะทุกอย่างใช่ใช่ครับเป็นพี่คนโตคอยดูแลน้องแล้วก็ต้องเรียนหนังสือเป็นตัวอย่างให้น้องให้น้องรักการเรียนด้วยใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้น้องคนที่2ก็เรียนอยู่ที่ราชภัฏเชียงใหม่ครับเรียนคณิตศาสตร์หลักสูตร5ปีตอนนี้ก็อยู่ปี4ครับเก่งมากอีก2คนอ่ะอีกคนนึงเรียนราชภัฏเชียงรายครับเรียนมนุษย์อิงครับแล้วก็น้องสาวก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับเดี๋ยวก็ไล่ๆกันไปจบไล่ๆกันไปโอ้เรียนดีกันหมดเลยนะพ่อแม่ทำอาชีพอะไรปลูกมะเขือเทศครับแล้วเป็นเกษตรกรค่ะแต่เป็นที่ของตัวเองไหมใช่เป็นที่ของตัวเองครับมีที่เยอะไหมที่3-4 ไร่อะไรเงี้ยครับปลูกแล้วก็ลงมาส่งข้างล่างหรือมีคนขึ้นไปรับมีคนไปขึ้นไปรับครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าห่างไกลใช่ไหมครับเขาไปสร้างโกดังหรือว่าไปรับซื้อที่นู่นเขาก็จะกดราคาเราบ้างอะไรงี้บ้างเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนวิศวกรรมเครื่องกลของผมนี่แหละครับเพราะว่าผมอยาก
เรียนรู้ด้านนี้ครับด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องจักรอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะกลับไปทำที่บ้านไปช่วยชุมชนของตัวเองอะครับเพราะเห็นพ่อแม่ปลูกเหนื่อยมากเลยแล้วก็โดนคนกลางกดราคาใช่ครับแล้วเขาก็มาสร้างโรงงานเอาเครื่องจักรมาลงอะไรต่างๆใช่ครับใช่สักวันหนึ่งเราจะทำอย่างนั้นใช่ครับสักวันเพราะว่าเราเป็นต้นทางใช่ไหมต้นทางของมะเขือเทศแต่เราไม่รู้ว่าปลายทางมันไปทางไหนแล้วก็ปลายทางเขาไปทำอะไรบ้างเนี่ยครับซึ่งปลายทางเนี่ยคือจะเป็นจุดเริ่มต้นตอนนี้ตอนที่ผมเรียนจบใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็จะเรียนปลายทางของการแปรรูปมะเขือเทศอะไรเงี้ยครับด้านการทำงานของเครื่องจักรอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะถ้าอนาคตเป็นไปได้ก็อยากจะให้ต้นทางของมะเขือเทศกับปลายทางอยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยครับสุดยอดมันก็จะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ชุมชนของตัวเองนะครับค่ะมีคนปลูกมะเขือเทศกันเยอะไหมที่หมู่บ้านเราโอ้ร้อยละ 90% ครับเหรอคะร้อยละ 90ปลูกมะเขือเทศใช่ครับซึ่งเป็นชนเผ่าหมดใช่ครับชนเผ่าก็รวมกันอยู่ก็ประมาณ 8-9 ชนเผ่าครับอ๋อบนนั้นมีหลายชนเผ่าใช่ครับใช่มีเช่นของเรากะเหรี่ยงก็2ชนเผ่าครับค่ะมีลัวมีมูเซอร์มีม้งค่ะมีอาคาอะไรเงี้ยด้วยครับเป็นเกษตรกรกันหมดใช่ครับแล้วก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันหมดคือว่าปลูกเหนื่อยแทบตายแต่ว่าคนกลางได้กำไรเราได้ราคาน้อยมากใช่ครับเลยเป็นแรงบันดาลใจอยากจะเรียนทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลตอนที่จะสอบเรียนที่นี่เลือกไว้หลายที่ไหมคะวะเลือกหลายที่ครับแต่ว่าหลักๆผมเลือกอันดับหนึ่งคือวิศวกรรมเครื่องกลครับแต่ว่าโดยความที่ว่าผมเหมือนกับว่าคือผมมุมมองของผมนะครับคือระยะทางกับความห่างไกลคือมันไม่ใช่อุปสรรคสำหรับผมครับผมก็เลยเลือกที่จะแบบเดินทางออกไปไกลหน่อยนึงเพื่อที่จะมองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เขาคนที่บ้านมองไม่เห็นนะครับยิ่งเราไปไกลยิ่งเราทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นเรายิ่งได้เปรียบอะไรเงี้ยครับมันเป็นมีวิสัยทัศน์ค่ะนอกจากจะมีวิสัยทัศน์อยากไปเห็นอะไรที่ไกลๆที่คนแถวบ้านเราไม่ได้มีโอกาสหรือไม่มีประสบการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยพี่หนิงแอบรู้มาอีกอย่างนึงอยากเห็นทะเลใช่ไหมใช่ครับใช่ เลยไปเรียนชุมพรอยากเห็นทะเลเป็นยังไงอยากเห็นทะเลคือเหมือนกับว่าเราอยู่บนอยู่กับเขาใช่ไหมครับเราก็เห็นทะเลแต่เป็นทะเลหมอกครับเห็นทะเลหมอกอยากเห็นทะเลจริงคือเราถ้าเราสมมติว่าเราไปที่นั่นใช่ไหมครับคือโอกาสที่ครอบครัวจะลงไปเที่ยวทะเลก็มีโอกาสเยอะครับก็เลยเลือกที่จะไปที่นั่นนะครับค่ะขอนำร่องไปก่อนใช่เดี๋ยวถ้าพร้อมจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลใช่ครับแล้วพอจบการศึกษาก็ความฝันก็อยากให้พ่อไม่เห็นทะเลครั้งหนึ่งในชีวิตครับท่านไม่เคยเห็นเลยครับก็เลยตอนที่ไปซ้อมย่อยที่ลาดกระบังชุมพรนะครับก็เหมารถกันไปครับไปทั้งครอบครัวครับค่ะจากอมก๋อยไปชุมพรกันหมดเลยไปกันหมดครับค่ะแล้ววันที่ชื่นใจมากที่สุดก็มาถึงใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ย4ปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าลำบากขนาดไหนเพราะว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆหรือไม่ต้องพึ่งพาเงินทองจากครอบครัวเลยใช่ครับใช่ทำยังไงพึ่งพาตอนแรกอะครับคือมีอาจารย์ที่อาจารย์วันท่านนะครับเขาเห็นแบบว่าเขาอยากช่วยเหลืออะไรใช่ไหมเขาทำงานวิจัยอะไรทำงานวิจัยครับเราให้ผมไปช่วยเขาเป็นผู้ช่วยวิจัยไปช่วยวิจัยนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเขาก็ให้เบี้ยมาให้เงินมาแล้วก็บางช่วงเวลาที่รปภ.ที่สถาบันไม่พอเงี้ยครับก็ขอไปรับจ็อบรปภ.ใช่ครับไปรับจ็อบตอนกลางคืนนะครับก็ถ้าเป็นช่วงสอบเราก็เอาหนังสือใบอ่านด้วยอะไรครับมันก็จะไม่เสียการเรียนครับค่ะไปทำทุกอย่างที่จะมีเงินเล็กๆน้อยๆเป็นรายได้เข้ามาเห็นบอกเป็นช่างซ่อมสารพัดอเนกประสงค์ก็ซ่อมได้ด้วยก็นิดหน่อยครับก็มีพี่ที่หอในครับผมอยู่หอในคือปกติแล้วสถาบันเขาให้อยู่หอในแต่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมใช่ครับเสียตังค์คือหนึ่งคนเขาให้อยู่ให้แค่ปีหนึ่งครับพออยู่ปีสองเขาให้ออกไปนอกเป็นหอนอกครับแล้วทีนี้ผมก็เลยไปขอเขาว่าขออยู่หอในได้ไหมเพราะว่าประหยัดกว่าใช่ประหยัดกว่าค่าใช้ใจ่ายก็ไม่ต้องออกแบบค่าหอเนี่ยออกแต่ค่าน้ำค่าไอ้ออกแต่ค่าไฟอย่างเดียวเนี่ยครับคือตอนนั้นก็ไปขอเขาก็ให้อยู่ครับแล้วทีนี้พอเราอยู่เราก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเราด้วยว่า
คือมีอะไรเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยครับเลยซ่อมทุกอย่างเลยห้องไหนไฟหลอดขาดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ครับก๊อกน้ำอะไรทำได้หมดเลยใช่ครับทำได้ครับทำได้เพราะว่าเป็นการตอบแทนใช่ครับที่เขาอนุโลมให้เราสามารถอยู่หอในได้ที่ก็เลยอยู่หอในมหาวิทยาลัยจนจบครับยอดเยี่ยมมากแล้วก็อยู่มาได้แต่ว่ามันมีช่วงไหนที่แบบรู้สึกเหนื่อยมากแบบช่วงเหนื่อยมากใช่ไหมหรือแบบถึงขั้นอดอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีอดครับแต่มีกินข้าวคลุกน้ำปลาหรือว่ากับกินข้าวละลายน้ำเกลือแล้วก็ใส่เข้าไปไงครับมีครับกินข้าวละลายน้ำเกลือใช่ครับใช่นั่นคือไม่มีตังค์สุดๆแล้วนะใช่ครับคือตอนเด็กก็ปกติแล้วครับพอกินข้าวกับน้ำปลาก็เป็นอาหารชั้นเยี่ยมเลยครับเมื่อตอนเด็กๆใช่ไหมพอเรามาตรงนี้เราก็มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาครับเราก็อยู่ได้กินได้ครับขอแค่มีข้าวสารให้เราหุงข้าวหอในแล้วก็มีน้ำปลาขวดนึงก็กินได้ครับแต่ข้าวสารนี่ซื้อเองข้าวสารผมกลับบ้านปีละครั้งผมก็จะเอาลงไว้ด้วยครับแบกมาสักครึ่งกระสอบครับใช่ครับครึ่งกระสอบอยู่ได้เป็นเทอมเลยนะใช่ครับอยู่ได้นานพอสมควรครับค่ะแล้วมีกับอะไรก็กินบ้างช่วงไหนเป็นผู้ช่วยวิจัยรับจ็อบเข้ากะรปภ.แทนพี่ๆเขาก็มีเงินซื้อกับข้าวไม่งั้นก็น้ำปลาได้เกลือได้สบายมากเด็กดอยอย่างเราอดทนอยู่แล้วใช่ไหมได้สบายเลยครับจนกระทั่งจบมาจนได้4ปีใช่ครับผลการเรียนจริงๆวักเป็นยังไงว่าคนเรียนอยู่เกรดเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่2ตอนแรกก็ตอนที่อยู่ช่วงแรกๆก็อยู่ประมาณ 2.5 กว่านะครับแต่พอหลังๆมาด้วยแบบมีปัญหาทางบ้านมีช่วงหนึ่งที่แบบขาดแคลนสุดๆน้องที่อยู่มหาลัยก็เหมือนว่ายังไงครับคือเหมือนต้องอดอะไรเงี้ยครับก็ช่วงนั้นก็รู้สึกแย่พอสมควรครับคือช่วยเหลืออะไรน้องไม่ได้เลยก่อนหน้านี้เราก็ช่วยเหลือกันปกติครับเหมือนกับว่าผมสร้างกลุ่มเฟซไว้คุยเพื่อคุยปัญหากัน3คนเนี่ยครับอ๋อในพี่น้องใช่ครับใช่แล้วคือผมอ่ะให้น้องกู้กยศทุกคนคือผมบอกว่าถ้าอยากเรียนเราต้องช่วยตัวเองอย่างน้อยกู้กยศอย่างน้อยค่าเทอมก็ยังดีครับหลังจากนั้นเราก็เหมือนกับว่ากยศของแต่ละสถาบันเข้าไม่พร้อมกันใช่ไหมครับพอของน้องเข้าก่อนผมไม่มีใช้ครับผมก็ให้น้องโอนมาให้ผมก่อนแล้วพอของผมเข้าผมก็โอนให้น้องอะไรครับเราก็จะน้องหมุนเงินกันใช่ครับใช่คือถ้าเราดิ้นแล้วแบบจนปัญญาจริงๆถึงแบบขั้นไม่มีข้าวกินเนี่ยเราถึงจะขอพ่อแม่ทางครอบครัวครับเพราะว่าที่บ้านก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งที่ต้องใช้ใจเหมือนกันครับแล้วช่วยกันประหยัดใช่ครับพี่ๆโตๆก็ช่วยกันหมุนเงินแบบนี้แต่ก็มีช่วงที่หมุนไม่ทันเงินขาดมืออันนี้เราก็เครียดใช่พอเครียดปุ๊บก็มีผลต่อเรื่องการเรียนด้วยมีผลมากเลยครับคือตอนนั้นคือผมยังไม่ทันได้ปรึกษาพ่อครับคือผมปิดบังท่านแบบว่าไม่ย้ายท่านเครียดใช่ไหมครับแต่พอคือหลังๆมาผมเล่าให้ท่านก็บอกว่าคือเขามีที่ยืมอยู่ถ้าปัญหาแบบทำให้การเรียนเสียเงี้ยคือไม่ต้องทำขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นผมก็มีแรงฮึบสู้ขึ้นมาอีกรอบนึงคือผมอย่างไรผมก็เป็นพี่คนตัวครับผมก็เลยสู้ให้น้องๆเห็นว่าเราสู้ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับยอดเจอปัญหาแบบผมว่าทุกคนก็เจอปัญหาหมดแล้วครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าตอนที่มีปัญหาสุดๆนั้นช่วงรอยต่อปี 3ใช่ปี2ปี3ครับปี2ปี3หัวเลี้ยวหัวต่อนะใช่ครับจะอยู่จะไปใช่ครับช่วงนั้นคือแบบขนกระเป๋าจะกลับบ้านอย่างเดียวครับแต่ว่ามีคำพูดของพ่อไม่กี่ประโยชน์ครับบอกว่าคือเราไปไกลแล้วเอาให้หัวชนฝาเอาให้หัวปักพื้นเลยถ้าจะให้คือถ้าเราเรียนจนตายให้เขารู้เลยว่าเราเรียนจนตายนะอะไรเงี้ยครับพ่อบอกว่าคือพ่อเขาก็ปลูกมะเขือเทศเนี่ยครับกว่าจะได้ตังมาก็หนักพอสมควรนะครับเขาก็สู้มาพร้อมสู้มากับเราอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมีแรงสู้ขึ้นมาว่ามีความฝันต้องก้าวข้ามกำแพงนั้นให้ได้ครับคือถ้าเราไม่ทำขนาดนั้นเราก็ไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานของเรามันไม่เหมือนคนอื่นนะครับต้นทุนเรามีเท่านี้ใช่ครับเราก็สร้างในที่สุดของเราให้มันรู้กันไปว่าเรียนแล้วตายใช่ไหมใช่ครับใช่พ่อบอกงี้เลยคือสู้ขึ้นมาใช่พ่อบอกงี้เลยครับใช่ปี3ปี4เลยเอาจนปี3ปี4เอาจนจบเลยครับงั้นถ้าแบบเอาแบบอย่างดีไม่ได้ก็เอาให้พอจบอะครับ
พอจบแล้วก็หาประสบการณ์เอาครับเขาบอกว่ามีอย่างหนึ่งที่เนี่ยต้องติดตัวอยู่ตลอดเวลาใช่อันนี้คือเหมือนกับเป็นกำลังใจของตัวเองใช่ครับใช่นี่ย่ามชนเผ่าเลยฮะย่ามเป็นผ้าเป็นผ้าทอใช่ครับแม่ทอให้ครับแม่ทอกับมือนะคะแล้วนอกจากจะบ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าชนเผ่ากะเหรี่ยงโปอย่างที่น้องวักภูมิใจไปไหนใส่เสื้อกะเหรี่ยงสะพายย่ามกะเหรี่ยงนี่คือมีหลายสีใช่ครับมีหลายสีครับค่ะนอกจากจะแสดงตัวตนว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วเนี่ยอันนี้ยังเหมือนกับเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนในใจตัวเองตลอดใช่ครับใช่ครับเหมือนบรรพบุรุษของเราใช้แบบนี้มาครับอย่างหนึ่งก็ประหยัดด้วยครับเราไปเรียนเราไม่ต้องซื้อกระเป๋าอะไรเงี้ยอธิบายหน่อยในภาพนี้นี่คือครอบครัวใช่ครับครอบครัวครับน้องที่แล้วคนที่ยืนขนาบข้างคือพ่อกับแม่ใช่ครับใช่ครับพ่อไปชุดชนเผ่าเลยนะใช่ครับภูมิใจมากๆเลยนะน้องที่เรียนอยู่ราชภัฏเชียงรายก็ใส่เสื้อสีม่วงอะครับค่ะแล้วอีกคนริมไอ้ข้างๆพ่อก็เรียนอยู่ที่ราชภัฏเชียงใหม่ครับค่ะนี่คือครอบครัวไปกันเครื่องแบบเต็มชุดกะเหรี่ยงเลยใช่ครับน้องสาวชุดกะเหรี่ยงเป็นกระโปรงสีขาวใช่ครับชุดสีขาวนี่คือยังไม่แต่งงานใช่ไหมครับใช่ค่ะพอแต่งงานปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ายๆของแม่เป็นคล้ายของแม่นะคะแม่ครับทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยเขารับรู้ใช่ไหมว่าเราเป็นครอบครัวชนเผ่ากะเหรี่ยงรู้ครับรู้เราภูมิใจขนาดไหนที่เราได้แสดงรากเหง้าของเราที่มาชีวิตของเราให้ใครต่อใครเขายอมรับแบบนี้วะภูมิใจครับภูมิใจที่สุดของที่สุดเลยครับภูมิใจกว่าเราได้รับใบปริญญาอีกครับการที่เราทำให้สังคมผู้คนมีเขาเรียกว่ายอมรับเรายอมรับเราในชนชาติพันธุ์ของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่เราเติบโตมาเราจะคุ้นหูว่าไอ้กะเหรี่ยงดอยเด็กดอยอะไรเงี้ยครับคือเวลาที่ล้อกันอย่างเงี้ยเขาจะล้อกันแบบว่าเหมือนว่าคือเราไปถึงเรายังไงเราไม่ถึงจุดหมายของเราหรอกเพราะว่าเขามีจุดหมายพื้นฐานของเขาดีกว่าเขาไปได้แบบสบายอะไรเงี้ยครับแต่เขาไม่มองว่าเรามีความพยายามมีความอดทนมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆอ่ะซึ่งมาสู้ความพยายามกันเนี่ยเราอาจจะเหนือกว่าอีกหลายๆคนที่เขามีต้นทุนเยอะกว่าเรานะใช่ครับบางคนเนี่ยนะคะก็ล้อกันแบบไม่คิดแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีคนที่ไม่ใช่เป็นแบบแข็งแกร่งเหมือนวักกับน้องๆก็อาจจะรู้สึกว่าเออก็เหมือนอย่างที่เขาว่าก็ไม่ต้องเรียนหนังสือหรอกไม่ต้องทำอะไรหรอกเดี๋ยวเราก็ทำการเกษตรอะไรเหมือนกับใช่ครับเหมือนกับบ้านเราแต่ครอบครัวนี้ไม่อย่างนั้นวักกับน้องๆไม่แบบนั้นก็เลยเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ดิฉันภูมิใจนำเสนอมากๆในวันนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวของนวักกันต่อความฝันแรงบันดาลใจของเขาแล้วก็แผนการตอนนี้นะคะอยู่กรุงเทพบันทึกเทปรายการเสร็จก็จะเดินทางไปที่ชุมพรเพื่อไปลุ้นสมัครเข้าทำงานที่นั่นเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาฟังเรื่องราวของนวักกันต่อค่ะช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับน้องวันชัยแววพิรามบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะวันที่รับปริญญาที่บ้านตื่นเต้นกันขนาดไหนโดยเฉพาะพ่อกับแม่พ่อกับแม่ตื่นเต้นครับไม่ได้ตื่นเต้นลูกได้รับปริญญานะตื่นเต้นที่ไปเห็นทะเลครับหลักมากแล้วคือเป้าหมายที่เราอยากจะพาเขาไปด้วยครับเป้าหมายหลักเลยครับเป้าหมายหลักคือในชีวิตท่านก็ไม่เคยเห็นทะเลแบบนี้ครับค่ะก็เลยอย่าว่าแต่ไม่เห็นทะเลเลยพี่หนิงเชื่อว่าคืออย่างคุณยายคุณตาพี่หนิงเนี่ยก็โอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนที่ไหนก็น้อยอยู่แล้วถูกต้องไหมใช่ครับก็ถือโอกาสตรงนี้ลงพาท่านไปเที่ยวครับเที่ยวที่เพราะว่ามหาลัยก็ติดทะเลอยู่แล้วเราไม่ต้องเดินทางไกลนอกจากว่าเราไปถึงที่ใหม่นะอันนี้ที่สารกรมหลวงครับพาไปไหว้เสด็จเตี่ยค่ะไปไหว้เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะก็เป
เป็นวันที่ชื่นมื่นของครอบครัวในวันนั้นเนี่ยพี่หนิงอยากรู้เบื้องหลังหน่อยพ่อกับแม่พูดอะไรกับวักไหมตอนที่จบอะครับเขาก็พูดว่าต่อไปก็ต้องทำงานส่งน้องเรียนให้จบแค่นี้ครับฝากเลยฝากเลยครับไม่ได้มีแบบนี่ภาพนี้ตอนไหนที่ไหนภาพนี้ก็ตอนนั้นนะครับตอนนี้ไปซ้อมย่อยนั่นแหละครับตอนนี้พ่อกับแม่พูดว่าอะไรไม่ได้พูดอะไรครับตอนนี้คือค่ะก้มรับก็คงจะปลื้มน้ำตาซึมพูดอะไรไม่ออกนะแต่พอพูดปุ๊บคือฝากน้องฝากน้องครับในฐานะพี่คนโตใช่ครับใช่น่ารักมากเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ครับให้น้องเรียนให้จบอย่างน้อยถ้าจบปริญญาตรีแล้วคือผ่านชีวิตนักศึกษาไปแล้วพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงครับต่อให้ไปทำงานที่อื่นอะไรอย่างนี้ครับถ้าเอาตัวรอดในชีวิตรั้วมหาลัยได้แล้วก็ไปทำงานที่หนึ่งก็คงจะรอดเหมือนที่ผ่านมาครับซึ่งตอนนี้วักมองน้องๆแล้วเป็นยังไงก็มองก็จบแน่นอนครับเพราะว่าน้องเขาก็ทำงานพาร์ทไทม์อยู่ครับคือทุกคนก็คล้ายๆกับวักอย่างนี้พยายามที่จะหารายได้พิเศษใช่ครับใช่คือเราก็พยายามแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้แชร์ให้กันตลอดนะครับเราอยู่ด้วยกัน 3-4 คนพ่อก็เล่นเฟซไม่ได้เล่นไลน์ไม่เป็นอะไรเงี้ยครับเราก็เล่นได้กันแค่3คนนะครับแล้วมีกลุ่มนึงก็มีน้องสาวเพิ่มเข้ามาอีกคนนึงอะไรเงี้ยครับก็ดูแลกันในหมู่พี่น้องก็อีกไม่นานก็ประสบความสำเร็จจากรั้วอุดมศึกษาเหมือนกับน้องวักเหมือนกันพี่หนิงก็เชื่อเช่นนั้นนะทีนี้เป้าหมายต่อไปนี่ตอนกลับบ้านนี่ผูกข้อมือนี่คือกลับบ้านมาใช่ครับใช่ผูกข้อมือเขาเรียกว่าเรียกขวัญแล้วก็แบบให้กำลังใจในการจะไปทำงานต่ออะไรเงี้ยครับนอกจากพ่อแม่แล้วมีผู้เฒ่าญาติพี่น้องใช่ครับใช่มีญาติพี่น้องมีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามาให้ครับค่ะสายสินเต็มข้อมือเลยนะคะเรียกขวัญแล้วก็ให้กำลังใจกลับไปทำงานตอนนี้มีที่ไหนรับเข้าทำงานแล้วอย่างเป็นทางการหรือยังยังครับยังไม่เป็นทางการครับแต่มีพี่คนหนึ่งครับที่อยู่ชลบุรีครับเขาทักมาหาเขาบอกว่าสนใจไปทำงานกับเขาไหมอะไรครับช่วงนั้นช่วงที่ผมกลับบ้านแล้วก็ทำธุระยังไม่เสร็จนะครับผมก็เลยยังไม่ตอบตกลงอะไรเงี้ยครับผมบอกว่าขอทำธุระที่บ้านให้เสร็จก่อนครับเพราะว่าถ้าเรารับปากแล้วเราไม่ทำตามเราก็จะเสียโอกาสตรงนั้นไปครับแต่ตอนนี้ก็เลยจะไปตั้งหลักที่ชุมพรที่ชุมพรครับไปตั้งหลักที่ชุมพรสมัครงานไว้หลายที่แล้วใช่ครับก็ไปรอลุ้นงานสัมภาษณ์งานที่นั่นใช่รอไปยื่นที่ชุมพรดูครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องขนเสื้อผ้าเข้าของที่อยู่ตรงนั้นแล้วครับคือไม่อยากขนถ้าเราขนกลับบ้านอะไรเงี้ยมันจะลำบากตอนที่เราขนไปทำงานต่อครับซึ่งถ้าเรามีโอกาสที่ชุมพรเราก็ทำตรงนั้นเลยครับพี่หนิงฟังน้องวักพูดตอนต้นรายการที่บอกว่าอยากจะไปเรียนหรืออยากจะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะอยากจะไปรู้ระบบของอุตสาหกรรมการผลิตหรือการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่ปลายทางแปลว่าก็ต้องสมัครตามโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบนี้ใช่ครับขายถ้าผมอยู่ชุมพรผมก็จะเหมือนว่าตอนนี้ผมจะยื่นตรงที่เขาแปรรูปวันนี้ครับเป้าหมายเราชัดเจนถ้าเราอยากจะไปเรียนรู้เรื่องนี้ใช่ครับผลปาล์มแล้วก็แปรรูปผลปาล์มเป็นน้ำมันพืชปาล์มเนี่ยครับคือมันคล้ายๆกันแปรรูปผมก็เลยว่ามันเป็นเป้าหมายหลักครับเพราะว่าคนที่มีแผนชัดเจนแล้วก็เป้าหมายแล้วเดินตามเป้าหมายเป็นขั้นเป็นตอนเป็นคิดเป็นระบบมากๆอ้าวพอหลังจากตรงนั้นคิดว่าจะทำงานอยู่อีกสักกี่ปีแล้วก็จะกลับไปช่วยที่บ้านผมตรงนี้ผมกะไม่ถูกครับว่าจะกี่ปีคือผมขอแค่ความรู้ผมถึงแล้วก็ผมเข้าหากับบุตรคนที่สามารถช่วยผมได้หาช่องทางใช่หาช่องทางถ้าเราต้องดูช่องทางครับเราถ้าเรากำหนดว่า5ปีบางที5ปีอาจจะน้อยไปถ้าบางที10ปีอาจจะน้อยไปหรือว่าอาจจะมากไปใช่ไหมครับเราต้องเดินตามแบบว่าเท่าที่มีช่องทางถ้าช่องทางแล้วก็โอกาสมาถึงอาจจะไม่ถึง10ปีเราก็คว้าโอกาสนั้นไว้คือผมอยากให้คนอื่นมองผมแบบว่าไม่ใช่ชนเผ่าชาติพันธุ์อะไรเงี้ยครับอยากให้มองว่าเออเราก็เป็นคนไทยคนนึงอาจจะพูดแบบไม่ค่อยชัดหรือว่าวัฒนธรรมภาษามีเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับคือถ้าเราทำตรงนั้นได้ถ้าเราปฏิบัติตรงนั้นได้เขาก็
จะดีต่อตัวเราแล้วก็คนในพื้นที่ด้วยครับเหมือนเราเป็นตัวแทนกลุ่มชนเผ่าของเราให้ได้รับการยอมรับในสังคมว่าไม่ต้องวัดกันว่าใครเป็นใครมาจากไหนรากเหง้าเป็นอะไรกลุ่มชาติพันธุ์ไหนแต่ว่าวัดกันที่ความรู้ความสามารถแล้วก็คุณงามความดีที่เรายึดปฏิบัติอยากจะเป็นตัวแทนแบบนั้นจากนั้นในฝันสูงสุดก็คืออยากจะกลับไปช่วยที่บ้านใช่อยากจะเอาเหมือนกับว่าเอาความรู้ที่เรียนมาครับไปพัฒนาบ้านเมืองบ้านของตัวเองเหมือนกับว่าต้นทางเรารู้แล้วว่าการปลูกมะเขือเทศคือรูปแบบการปลูกเราก็เคยปลูกว่าแล้วมันเริ่มปลูกยังไงจนกว่าจะได้ผลผลิตมาอะไรครับแต่ว่าพอได้ผลผลิตมาเราลำบากแทบตายเราส่งให้กับเขาก็กินกำไรไปอะไรเงี้ยถ้าเราเอาเริ่มต้นของการปลูกมะเขือเทศกับปลายสุดของผลผลิตการแปรรูปที่ได้ออกมาอยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็จะช่วยพัฒนายกระดับรายได้ของพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเหมือนเราที่อมก๋อยด้วยนั่นคือความฝันอันสูงสุดแล้วครับอาจจะไม่ใช่รุ่นผมที่ทำได้ผมก็อยากจะฝากให้น้องๆรุ่นถัดๆไปครับให้ทำจนได้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้ช่วยคนที่บ้านให้มีรายได้ดีขึ้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเรานำร่องใช่ครับถ้ามันไม่สำเร็จในรุ่นเราก็ให้รุ่นน้องต่อไปรุ่นน้องต่อไปช่วยกันสานต่อแต่พี่หนิงเชื่อว่าสำเร็จก็ดูความมุ่งมั่นขนาดนี้ของน้องวักนะคะสุดท้ายอยากจะแบ่งปันแรงบันดาลใจให้น้องๆที่เขาท้อที่เขาถูกกดดันจากคนรอบข้างที่เขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แต่ว่าปรับตัวไม่ได้กับสังคมซึ่งมันก็สังคมก็มีหลากหลายคนดีก็มีคนไม่ดีก็มี คนที่ยอมรับก็มีคนที่ไม่ยอมรับเราก็มีต้องวักจะให้กำลังใจยังไงผมมองว่าเรื่องนี้นะครับคืออยู่ที่ตัวเราครับคือเหมือนกับว่าเราอย่าปิดอย่ากั้นเป็นกำแพงให้กับตัวเองครับคือเรามีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ว่าเราจะเอาข้อดีหรือว่าข้อเสียของเรามาใช้กับคนคนหนึ่งแค่นั้นเองครับคือเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นครับเราเป็นตัวของตัวเราเองดีที่สุดต่อให้เราทุกข์หรือว่าเราสุขเรายังไงเราก็เป็นตัวของเราคืออย่างน้อยที่สุดก็ยังมีครอบครัวที่คอยให้กำลังใจเสมอครับคือต่อให้เราเจอกำแพงสูงเกินกว่าเราจะก้าวข้ามเราก็อ้อมเพราะผมเชื่อว่ากำแพงมันก็มีที่สิ้นสุดยังไงเราก็มีทางให้เราเดินผ่านกำแพงไปครับโดยที่เราไม่ต้องทุบให้เหนื่อยไม่ต้องใช้ตัวเองกระแทกให้มันพังเราเจ็บตัวเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราพยายามอ้อมแล้วก็ให้ถึงจุดหมายคือต่อให้ระยะเวลามันนานกว่าเขาแต่มันก็ถึงจุดหมายไปถึงจุดหมายเหมือนกันแล้วก็อย่าไปฟังเสียงอะไรต่างๆที่จะทำให้เราท้อถอยหรือว่าเป็นพลังลบนะคะก็หาพลังบวกเข้าไว้มองไปที่คนที่รักเรามองไปที่คนที่ให้เกียรติเรามองไปที่คนที่ให้โอกาสเราแล้วก็ทุ่มเทแรงบันดาลใจแล้วก็พลังที่เราจะพัฒนาตัวเองไปให้กับมุมบวกแบบนั้นดีกว่าขอบคุณมากๆนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ภูมิใจนำเสนอในวันนี้นะคะน้องวันชัยแววพิรามและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ